จ้ามื้อนี้แม่คุณเดชสิมาเปิดกระเป๋าเงินให้เบิ่งเนาะจ้าแม่คุณเดชพกเป็นประจําและมันเป็นแบบว่าเป็นความอุ่นใจแล้วก็ค่อยคิดว่ามันก็เป็นอีกส่วนนึงที่ช่วยให้แม่คุณเดชประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะจ้าเนาะมันเป็นของหายากมีแค่32ชิ้นในโลกจ้าอันนี้จ้ะอันนี้มันเป็นแขวจ้ะเป็นแขวพ่อข่อยแขวโขกนะจ้ะเนาะมันเป็นแขวโขกแขวโขกอันที่แรกก็บอกจ้ะข่อยได้มาเนาะข่อยพาพ่อข่อยไปเฮ็ดแขวปลอมนี่ละจ้ะหมอเพิ่นเลยว่าเพิ่นสิเอาแขวพ่อข่อยทิมเพิ่นสิเอาแขวพ่อข่อยทิมเขาว่าโอ้ยหมอข่อยขออันขอไว้ซะจ้าสั่งของก็ขอหมอไว้เนาะข่อยขี้ข้านไปขวดเอาน้ำขี้เถ้าเนาะจ้าย่ำแล้วยูบ่อยู่เนาะเขาเลยขอแล้วไว้แต่ตอนนี้จ้าที่แรกเขาว่าก็สิเอาไปใส่กรอบท้องที่นี่มันเหล็มใหญ่พูดก็คือว่าแขวโขกเนาะจ้าเนาะแขวโขกพ่อเฮาแม่เฮาเนาะอันนี้ข่อยก็ไปเคลือบท้องค้ำจ้าสีทองค้ำนะจ๊ะเนาะเบิ่งไว้นี่แหละจ้ะของหายากที่สุดเนาะมีแค่32ชิ้นในโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ยังยั่งถ้าเพิ่นไปถอนแขวอีหยังก็ขอเพิ่นไว้จ้ะอย่าไปเคลียร์เอาอยู่กองฟ้อนเมื่อยเก็บไว้เรื่อยนี่จ้ะแขนข้อเข้าไว้เรื่อยมันเป็นเครื่องล่างดีๆที่สุดสำหรับในความคิดของแม่คุณเดชเนาะจ้ะของพ่อของแม่เฮาเส้นผมพ่อแม่เฮาหรือว่าแขวโขกแขวโขกแขวเล็มได้ก็สั่งเนาะจ้าที่เฮาได้มาเนาะเอามาใส่กรอบไว้ก็ดีจ้าพกติดตัวอันนี้บ่ฮักบ่บอกกันนี่ว่าแม่คุณเดชพกอีหยังไว้ในกระเป๋าเงินเนาะจ้าเนาะมันเป็นความอุ่นใจข่อยอีกอันนึงบ่จ้ามื้อนี้มาแบบแนวเล่นของขนาดเป็นยันโพกกระซับจ้าแม่คุณเดชสิเอาแนบไว้ในกระเป๋าตลอดเลยจ้าบ่ว่าเจ้าสิมาใดตะวัดใดอีหยังใดก็สร้างเนาะจ้าเนาะคนเฮาถ้ามันคือความเชื่อศาสนาอื่นเขาเจ้าก็เชื่อในบูชาอีกแบบนึงเนาะข่อยเป็นคนพุทธข่อยก็เชื่อในอันนี้ล่ะจ้าเนาะนี่ยันเป็นยันเมตตามหานิยมเนาะอันยันโพกกระซับนั่นแม่คุณเดชเอาติดไว้หน้าร้านจ้าใส่กรอบติดไว้หน้าร้านเลยอันนี้เป็นเมตตามหานิยมจ้ะอันนี้มัตวัดใดบ่นี่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหารจ้ะอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนาะอันนี้หน้าไส้ก็ได้มาฝากจ้ะแม่คุณเดชบ่ได้อันบ่ได้ระบุดอกว่าต้องเป็นวัดใดแดนใดเนาะจ้ะเพียงแต่ว่าถ้าเฮามีใจเชื่อว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของเมตตามหานิยมเฮาก็เอาใส่กระเป๋าไว้นี่ล่ะจ้าใส่ในกระเป๋าสตางค์ไว้และแม่นคุณเดชขอแนะนําเด้อจ้าถ้าเฮามียันมีพระในกระเป๋าอ่ะอย่าเอากระเป๋าวางไว้น้ําพื้นให้ห้อยไว้หรือเอาไว้สูงๆจ้าห้ามวางกระเป๋าไว้พื้นชีวิตมันจังบ่ตกต่ําอันนี้เป็นความเชื่อของข่อยแล้วก็มาบอกต่อตุเจ้าสิเชื่อบ่เชื่อก็แล้วเด้อจ้าแขวพ่อยันเมตตามหานิยมหรือว่าอันยันโพกกระซับนะจ้ามันสิมีเขาเอิ้นยันโพกกระซับเนาะเอิ้นเงินเอิ้นทองเนาะไว้บูชาเนาะข่อยเลือดตะแขวแม่ข่อยจ้าเราบ่ได้เก็บไว้ข่อยแต่เราก็ยังอยู่ดอกเขาก็บอกอยู่ถ้าเราปวดแขวยังอยากไปถอนแขวก็บอกเราเก็บแขวไว้ให้ข่อยอยู่จ้าเพราะว่าข่อยก็สิเอามาไว้ใส่กระเป๋าเงินข่อยเนาะว่าพ่อแม่เฮายังอยู่นําเฮาตลอดจ้าอันนี้เป็นเงินดอลลาร์จ้าเงินดอลลาร์มีพระอาจารย์ผู้นึงเพิ่นเซ็นเพิ่นลงยันให้แม่คุณเดชเนาะเพิ่นลงยันให้เพิ่นลงยันให้อันนี้ก็อันเป็นหลวงปู่แสงจ้ะหลวงปู่แสงเป็นหลวงปู่แสงเนาะแม่คุณเดชสิเอาแนบกันจ้ะสิเอาแนบกันไว้แนวนี่เนาะแล้วก็เอาใส่ในยันไว้แล้วก็เอาใส่กระเป๋าเงินไว้ตลอดติดตัวตลอดเวลาจ้ะเวลาเดินทางไปใช้มาใช้เนาะทั้งมีแขวพ่อเฮามันหมายถึงความเจริญเนาะการดูแล
ของพ่อของแม่อีหยังก็อยู่ในนี่เบิดจ้ะอันนี้ละจ้ะเป็นเล็กๆน้อยๆที่แม่ขุนเดชอยากเอามาบอกตัวสำหรับใครที่ฮักพ่อฮักแม่เนาะยังมีโอกาสอันอยากได้ของของเพื่อนแบบทีละลึกแม่ขุนเดชก็นะแนะนำให้เป็นแขวนี่ละจ้ะเป็นแขวโคกแห้งดีนะจ้ะแขวโคกแขวโคกมันหมายถึงแขวที่ว่าแน่นหนาท้าว่อนเนาะเออถ้าได้มากก็ดีที่สุดจ้ะเนาะนั่นล่ะถ้าเพิ่นไปถอนแขวอีหยังก็ขอเพิ่นไว้บ่ต้องไปหาเคลียร์น้ำกองฟ้อนย่ำเพิ่นบ่อยู่ดอกจ้ะเออมันบ่งามเนาะต้องเอาตอนเป็นเล่มนี่ล่ะจ้าก็เป็นอันเล็กๆน้อยๆแม่ขุนเดชมาเว้าสู่ฟังถ้าไผอยากเฮ็ดนำก็เฮ็ดนะจ้าเด้อถ้าไผบ่เชื่อบ่ศรัทธาก็บ่เป็นหยังมันเป็นเรื่องของความศรัทธาเนาะจ้าเนาะความศรัทธาล้วนๆเอามื้อนี้ก็ซ้ำนี้ล่ะจ้ามื้อนี้บ่กินข้าวมาบอกซ้ำนี้ซื่อๆจ้าแขวโคกแขวโคกพอเฮาเนาะฟันพอเฮานี่ล่ะเออเฮาก็เอาสีทองมาปลายไว้มันเบิ่งงามเนาะจ้าเนาะเออถ้ามันเป็นแขวโจโก้โลดมันก็เป็นตาย่านเฮาก็เอาสีทองล้างออกดีๆตากแห้งไว้แล้วก็เอาสีทองมาทาเคลือบเนาะจ้าเอ้ามื้อนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะจ้ามาบอกเว้าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆเนาะเออสําหรับคนที่ศรัทธาจ้า